็มีอีกวัดหนึ่งครับที่ชื่อว่าวัดจุฬามณีเขามีพิธีบวชต้นไม้ด้วยน้องกวางนะฮะล่าสุดเนี่ยบวชไปกว่าประมาณ100กว่าต้นแล้วแหละครับรอบวัดเลยทีเดียวที่วัดจุฬามณีครับจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับเขามีการบวชต้นไม้ขึ้นมาตั้งแต่กลางปี2558ครับก็บอกว่าถึงเวลานี้บวชต้นไม้น้อยใหญ่รอบวัดไปแล้วกว่า100ต้นนะครับเพื่อเป็นกุศโลบายครับก็คือไม่ให้คนตัดต้นไม้นั่นเองโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะใช้ผ้าจีวรสีเหลืองมาห่มคลุมพันรอบคนต้นไม้ใหญ่เอาไว้นะครับแต่สำหรับที่วัดจุฬามณีเนี่ยพิเศษแล้วก็แปลกไปกว่าที่อื่นๆนะครับก็คือเขาจะทารักสีดำที่เปลือกของต้นไม้แล้วก็แปะลวดลายกระหนกสีทองแบบไทยโบราณที่ดัดแปลงมาจากลวดลายกระหนกบนซากพระปรางเก่าแก่นะครับโดยลวดลายของกระหนกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลายเทวดาพนมนะครับลายหงคาบสร้อยดอกไม้นะครับลายเฟื่องอุบะรูปสามเหลี่ยมสลับฟันปลานี่สวยงามมากเลยน้องกวางนี่คือเขามีการพันรอบต้นไม้เลยนะฮะลวดลายเหล่านี้นะครับก็ได้รับอิทธิพลจากของผสมจีนจนมาเป็นแบบของลวดลายกนกสมัยกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมานั่นเองครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งต้นไม้น้อยใหญ่ครับทั้งต้นจามจุรีต้นตะแบกต้นสักมีการตกแต่งอย่างสวยงามเลยว่าได้ครับได้รับความสนใจจากทั้งบรรดาคนที่แวะไปทำบุญนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมโบราณสถานที่จังหวัดพิษณุโลกกันด้วยนะฮะ